ด่างจัดมากไปก็ไม่ดีกราบสวัสดีครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเปลี่ยนวัสดุปลูกของหูช้างด่างเหลืองอันนี้แม่มันด่างเทพครับผมดูครับด่างโหดเกินด่างโหดแต่เล็กนะครับมันไม่ยอมไปไหนครับวัสดุน่าจะชื้นไปนะครับความชื้นน่าจะสูงไปเพราะมันอันนี้เป็นวัสดุชุดแรกที่ผมเพาะก่อนที่ผมจะเพาะอีกชุดหนึ่งนะครับที่จำหน่ายไปหมดแล้วนะครับผมมันเราเตรียมวัสดุปลูกกันคนละชุดนะครับสังเกตว่าชุดนี้มันก็ไม่ค่อยโตไปไหนแล้วอีกอย่างคือแม่นี้น่าจะได้จากแม่ด่างเทพด้วยนี่ก็มีของพี่คนหนึ่งที่เขาสั่งจองไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนวัสดุปลูกจากกระถางเบอร์ประมาณ3ขึ้นมาเบอร์4นะครับเนี่ยอันนี้ประมาณ3มั้งครับเนี่ยแล้วขึ้นมากระถาง4นิ้วนะครับผมอันนี้ก็ผมจะมีวัสดุปลูกนะครับที่เตรียมไว้ดังนี้นะครับผมไม้เล็กผมจะยังไม่ใช้ดินปลูกนะครับผมเพราะว่าดินมันมักจะมีเชื้อรานะฮะเริ่มต้นเลยนะครับผมตัวที่1คือพิทมอสนะครับผมพิทมอสนะครับตัวที่2นี่ผมเป็นมะพร้าวสับเล็กนะครับถ้าได้มะพร้าวสับเล็กละเอียดยิ่งดีนะครับผมตัวที่3หินภูเขาไฟนะครับผมหินภูเขาไฟเบอร์เล็กนะครับผมเล็กนิดเดียวนะครับเล็กกว่ามะพร้าวอีกนะครับหินภูเขาไฟตัวที่4เวอร์มิคูไลท์ตัวนี้ใส่แล้วความรู้สึกว่าเหมือนรากมันจะดีนะครับผมตัวที่5เนี่ยคือเป็นตัวเพอร์ไลท์นะครับผมเพอร์ไลท์5ตัวนะครับแล้วผมจะแถมให้อีก1ตัวคือตัวนี้ผมจะมีมูลไส้เดือนนะครับผมเตรียมไว้ในถุงจะโรยไปนิดนึงครับไม่ใส่เยอะนะฮะไม่ได้กลัวเค็มครับมันหมดนะครับมีแค่นี้แหละครับก็ใส่น้อยๆหน่อยประหยัดนิดนึงนะครับผมอัตราส่วนเท่าไรอันนี้แล้วแต่อารมณ์ผมแล้วแต่รอบนะครับผมขยำเสร็จถ้าอะไรไม่พอใจผมจะเติมเข้าไปหน่อยนะครับถ้าเป็นเพาะไข่ผมจะเน้นพีทมอสเยอะกว่าหน่อยนะครับผมแต่พออันเนี้ยมันเป็นระดับที่ต้องย้ายแล้วเดี๋ยวเวลาเราให้น้ำให้ความชื้นนะครับผมกลัวว่าบางท่านเอาไปเลี้ยงแล้วมันจะไม่รู้ใจมันนะครับอาจจะทำให้เขารากเน่าแฉะตายเงี้ยผมก็จะแบบพีทมอสใส่ประมาณนึงนะครับแล้วก็จะมาเติมวัสดุโปร่งนะครับก็คือตัวเพอร์ไลท์แล้วก็หินภูเขาไฟนะครับตัวนี้ก็ปกติผมจะแช่น้ำก่อนรอบนี้ไม่ได้แช่น้ำนะครับเดี๋ยวสเปรย์น้ำเดี๋ยวก็เทน้ำเข้าไปเลยแล้วก็มิกคลุกเคล้าเข้าไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการผสมนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะครับเรารอรับชมไปด้วยกันเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มความชื้นเข้าไปนะครับผมเพิ่มความชื้นสเปรย์น้ำไปให้ชุ่มเลยนะครับผมเข้าไปเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าผมเติมความชื้นครั้งเดียวเราไม่ต้องรดน้ำเลยนะครับผมเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วผมจะอบไว้ก่อนสัก 3-4 วันครับแล้วค่อยย้ายออกมาอยู่ใต้แสลนนะครับเพราะว่าผมจะรื้อดินเก่าทิ้งนะครับก็เลยจำเป็นต้องอบนะครับผมถ้าเราเปลี่ยนเฉยๆไม่ต้องอบครับอันนี้ก็เติมความชื้นไปก่อนนะฮะครับแล้วทีนี้วัสดุที่ผมผสมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเติมความชื้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีน้ำออกมาหน่อยๆนะครับผมอันนี้ก็คือปลูกปุ๊บไม่ต้องรดน้ำเลยนะครับผมก็เอาไปอบต่อได้เลยอันนี้วัสดุเก่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมจะรื้อออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะรื้อเก็บดินไว้นะครับผมรื้อดูรากกันนะครับว่าวัสดุเก่าเขารากก็เดินมาเดินสังเกตนะครับรากน้องเดินมาดีเลยครับผมก็รื้อออกประมาณนี้พอนะครับเหลือวัสดุเก่าไว้บ้างแล้วก็เติมวัสดุใหม่เข้าไปเลยนะครับผมนี่ครับก็กระถางเรานะครับผมนี่ผมก็จ้วงไปเลยครับในเบื้องต้นจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับผมเดี๋ยวรอให้ต้นโตกว่านี้หน่อยค่อยใส่นะครับผมนี่ก็ระวังรากเขาเสียนะครับผมแล้วเติมวัสดุปลูกเข้าไปเลยนี่นะครับลายจัดชัดจริงนะครับผมไม้เล็กๆก็จริงนะครับแต่ลายจัดชัดจริงอันนี้ก็เดี๋ยวผมยัดเข้าตู้อบใหม่เพราะว่าผมไปสะเทือนรากเขานะครับผมครับแล้วก็มาอีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวผมจะรื้ออีกต้นนะครับ นี่นะครับผมหรือออกดินเก่าแม่อร่อยจะเปลี่ยนดินใหม่ให้กินนะครับผมผมว่ามันต้นเขาเล็กไปนะครับผมนี่ผมจะเหลือไว้โซนนี้ครับโซนเก่าครับผมเดี๋ยวไว้ประมาณนึงนะครับแล้วก็ไม่ล้างออกจนหมด 100% นะครับผมนี่ผมก็จะมาวางปลูกใหม่นะครับผมเพราะถ้ารื้อ 100% นี่ผมกลัวชะงักนะครับผมกลัวชะงักยาวนะครับอย่างนี้ก็ชะงักแป๊บเดียวครับผมเข้าตู้อบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เด้งแล้วครับเพราะตอนหลังนี้ผมเติมตัวของเวอร์มิคูไลท์นะครับเข้าไปด้วยนะครับผมหวังผลที่ให้รากเขาเดินไวนะครับผมอันนี้ไปฟังจากคนที่เขาปลูกอะโลคาเซียเก่าๆมาครับเขาบอกว่าใส่เวอร์มิมันรากเดินดีครับผมก็เอาบ้างนะครับผมสำหรับเวอร์มิคูไลท์นะครับผมจิ๋วแจ๋วครับไอ้2 ต้นเล็กเนี่ยไม่อยากจะขายให้ใครกลัวเขาว่ามันไม้ไม่ดีที่จริงมันด่างโหดเลยนะครับเนี่ยด่างโหดจัดเลยนะครับผมโหดจัดชัดจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่เดี๋ยวมันก็โตครับแต่มันโตช้ากว่าเขานะครับผมนี่ก็จะมีของพี่คนที่เขาจองไว้นะครับใบมันช้ำหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของสีเขาด่างเกินนะครับผมเดี๋ยวเก็บป้ายไว้ก่อนนะครับผมก็จะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้ด้วยนะครับผมว่าเพราะสูตรเก่าเนี่ยไม่ได้ใส่ใจปรุงวัสดุปลูกมากเท่าไหร่ครับผมพออันใหม่พอผมทดลองทำสูตรใหม่แล้วมันโตดีทีนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับผมมันจะได้โตไวนะครับผมแล้วค่อยเล็มไปครับประมาณนึงแค่นี้แหละรากมันเดินเยอะครับต้นนี้หรือเยอะไม่ได้นะครับผมแล้วก็เล็กๆนี้ยังรู้เลยว่าด่างลุงก้านนะครับผมจิ๋วแจ๋วนะครับรุ่นนี้จิ๋วแจ๋วครับถ้าเป็นมวยก็สุดยอดไอแอดนะครับผมรุ่นนี้ไม่เกิน105 ปอนด์นะครับผมที่เห็นบางอันมันติดอยู่นี่คือแกะไม่ได้นะครับรากเขาเดินดีนะครับผมแต่นี้เราเติมวัสดุให้มันโตดีสวยกว่าเดิมนะครับผมก็จากประสบการณ์อย่าใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยบางทีถ้ามันโตก็โตเลยถ้ามันจังหวะไม่ดีมันอาจจะเน่ายุบนะครับผมดูโหอย่างโหดลายโหดมากนะครับผมตอนแรกไม่อยากขายใครหรอกครับผมแต่สุดท้ายก็ขายไปแล้วนะครับผมนี่ครับผมใส่ความชื้นประมาณนี้นะครับน้ำไม่ลดนะผมอบเลยนะครับความชื้นผมกะว่าพอดีแล้วน้ำไม่ลดเดี๋ยวทิ้งไว้สักวัน2 วันผมลดน้ำนะครับผมนี่ดูลายโหดนะครับสำหรับท่านใดสนใจไม้สวยโหดลายเบอร์นี้นะครับรออีกไม่นานครับไม่เกิน2 สัปดาห์นะครับผมมีออกมาแบ่งนะครับผมบางท่านก็มีหลังไม้มาหาผมแล้วครับขอจองผมบอกไม้มันยังไม่กลางใบเลยชุดใหม่นะครับบอกเห็นชุดเก่าแล้วขอจองเลยดีกว่าโอเคก็ว่ากันตามนั้นนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ผมก็เสร็จแล้วนะสำหรับเดี๋ยวปักป้ายคืนเขาก่อนเนี่ยเจ้าของมาดูเอาเองแล้วกันนะครับชื่อคนนี้นะครับผมชื่อคนนี้นะครับผมเจ้าของมาดูเอาเองนะครับไม้ใบนี้ผมเปลี่ยนกระถางให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเลี้ยงให้พี่อีก1 สัปดาห์ครับแล้วก็ส่งได้แล้วครับผมเลี้ยงอีกประมาณสัปดาห์เดียวนะครับก็ประมาณวันที่10อะไรนะครับน่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วครับผมไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าผมไม่ได้ล้างราก 100% นะผมแค่หรือเอาดินขอบออกแล้วก็เติมอันใหม่เข้าไปวัสดุใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันดีครับผมไม่มีดินเลยนะครับอันนี้ไม่มีดินเลยนะครับผมวัสดุนี้ที่ผมเพาะไข่แล้วมันโตแล้วมันสวยสีชัดคือตัวนี้ครับผมวัสดุ5-6 อย่างของผมเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ผมก็จะใส่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นไม้เล็กผมจะยังไม่ใส่ดินนะครับการเลี้ยงของผมเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับผมอันนี้เราก็เปลี่ยนกระถางเป็นที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยดีแล้วนะครับกล้องไม่โฟกัสหมุนลายมันสวยจริงนะเนี่ยจิ๋วแจ๋วเจาะโลกนะครับผมเนี่ยอย่างโหดไอ้นี่เห็นเล็กๆนี่ก็โหดนะครับไม่ใช่เล่นนะครับผมโหดไม่ใช่เล่นนะครับผมเนี่ยอย่างนี้ครับโหดสุดใครมาขอแบ่งรุ่นนี้อย่าเพิ่งเอาไปเลยครับ2 ต้นนี้ครับมันเหลือ2 ต้นนี้อย่าเพิ่งเอาไปเลยนะครับผมกลัวท่านเอาไปแล้ว ดูแลไม่รู้จังหวะมันนะครับเดี๋ยวมันจะยุบไปซะอีกนะครับส่วนตัวผมรู้จังหวะมาแล้วก็ลองเปลี่ยนวัสดุถ้า2ตัวนี้เปลี่ยนแล้วภายใน2สัปดาห์แล้วมันโผล่เท่าตัวนี้นะครับดูคนละไซส์เลยนะคนละไซส์เลยนะถ้ามันโผล่ขึ้นมาใหญ่เท่าตัวนี้ได้นะครับแจมนะครับสำหรับวัสดุปลูกชุดนี้นะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับหูช้างเล็กๆท่านใดสนใจนะครับรอได้เลยครับไม้เล็กจิ๋วแจ๋วลายเจ็บจี๊ดจากแม่เทพนะครับผมเตรียมออกปล่อยภายในเดือนมีนาคมนี้ตั้งแต่กลางเดือนไปถึงสิ้นเดือนผมไม่รู้ว่ามันพร้อมวันไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะแจ้งผ่านช่องทาง YouTube ช่อง3ทีพี่น้องครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ